เมฆและปรากฏการณ์ท้องฟ้านะครับผมชอบจะพูดสรุปมาได้3อย่างความสำคัญนะครับอย่างกรณีเมฆนะครับเมฆคือความจริงเมฆคือความงามแล้วก็เมฆคือชีวิตเมฆคือความจริงคือเราเห็นมันได้เนาะเป็นสิ่งมีตัวตนจริงแล้วก็อาจจะเรียกว่าสอนเราเรื่องอนิจจังได้ด้วยบางคนบอกงี้เลยนะครับมันไม่อยู่คงที่นะครับเมฆคือความงามมีความสวยงามนะครับใครดูแบบเมฆบ่อยนะฮะมักจะจินตนาการรูปร่างสัตว์ต่างๆนะครับอาจจะเห็นเป็นอะไรของสวยงามท้องฟ้าได้แล้วเมฆคือชีวิตทำไมเมฆคือชีวิตเมฆนะครับทำให้เกิดฝนนะครับแล้วฝนเนี่ยก็คือทำให้เกิดน้ำมีน้ำมาน้ำคือชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการสังเกตท้องฟ้าผ่านเมฆแล้วผ่านปรากฏการณ์อื่นๆนะครับคือการสังเกตเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์นะครับเชื่อมโยงกับธรรมชาติที่รอบๆตัวนั่นเองวันอาทิตย์ที่26นะครับกายนนี้นะครับนะจะมีงานที่ไทย PBS เกี่ยวกับเมฆและท้องฟ้าเวลา 9:00 นถึง 13:00 นในงานนี้นะครับก็จะมีการเรียกว่าชุมนุมของคนที่ชื่นชอบท้องฟ้าชื่นชอบเมฆนะครับโดยไทย PBS เนี่ยจัดพื้นที่นะครับกว้างขวางนะครับนะมีกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมเชิงศิลปะนะครับนะกิจกรรมประกวดภาพถ่ายให้มาตัดสินกันนะครับมีกิจกรรมการบรรยายนะครับให้ความรู้ว่าฝีมือคนไทยนะครับถ่ายภาพท้องฟ้าภาพเมฆไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวจะเห็นได้สนุกๆเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีการเรียกว่านั่งล้อมวงคุยกันนะครับของคนที่ชื่นชอบเมฆกับท้องฟ้าว่าเอ๊ะเขามีความรู้สึกยังไงนะในตอนที่เขาออกไปตามหาสิ่งต่างๆที่เขารักนะครับนะแล้วก็จะมีการออกดูท้องฟ้าจริงด้วยแต่ว่าต้องลงทะเบียนก่อน1สัปดาห์คือภายในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนนะครับก่อนเที่ยงคืนถ้าเกิดว่าท่านที่มาไม่ได้นะครับอาจจะส่งภาพมาประกวดได้จะมีภาพ2หมวดนะครับ2หมวดนี้ก็จะน่าสนใจมากเพราะหมวดแรกเนี่ยเป็นหมวดที่ไม่ต้องสวยงามมากเลยแต่ขอให้เป็นรูปร่างอะไรบางอย่างเช่นเมฆรูปร่างคล้ายๆกับหมาพุดเดิ้ลนะครับรูปร่างคล้ายหัวใจต่างๆส่งมาได้เลยนะครับนะนั่นหมวดที่1หมวดที่2อาจจะเป็นปรากฏการณ์เช่นเมฆที่รูปร่างแปลกๆหน่อยลุงกินน้ําอาทิตย์ทรงกลดนะครับหรือแสงสีต่างๆบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่น้ําค้างแม่คะนิ้งเหมยขาบต่างๆก็ส่งได้อันนี้ก็จะส่งภายในวันที่19พฤศจิกายนเช่นกันนะครับก็จะมีลิงก์อยู่ในเว็บของไทย PBS Podcast นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่สนใจเมฆท้องฟ้านะครับหรือว่าท่านที่รู้สึกว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันนะครับมาเจอกันนะครับนอกจากเราจะได้ชื่นชมท้องฟ้านะครับเราได้พบปะผู้คนด้วยนะครับนะเราจะพบว่าท้องฟ้าเนี่ยสามารถสร้างมิตรภาพที่ดีงามให้นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมมา10กว่าปีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะได้เพื่อนใหม่นะครับจำนวนมากเลยที่เรียกว่าคอเดียวกันสนใจความงามธรรมชาติบนท้องฟ้าด้วยกันนะครับ